ขออนุญาตในการที่จะได้แสดงความคิดเห็นต่อรายงานผลการพิจารณาการศึกษาเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของคณะกรรมการที่ได้ศึกษาและได้นำเสนอรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมนะครับในส่วนของการทำหน้าที่ของกรรมการซึ่งนะครับก็มีแง่คิดและมุมมองที่เป็นประโยชน์อยู่หลายประการแต่ก็มีบางส่วนที่ผมขออนุญาตในการที่จะได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นที่ทางกรรมการได้ไปศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแน่นอนครับว่าในเรื่องของเมืองใหญ่นะครับในหัวเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นหาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตและอีกหลายเมืองที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นย่อมมีปัญหาในเรื่องต่างๆเหล่านี้มาโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครในทุกปีท่านประธานก็คงได้ยินและได้ทราบข้อมูลข่าวสารนะครับว่าในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะมีปัญหาในเรื่องของฝุ่นนะครับ PM 2.5 ที่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาสิ่งหนึ่งที่ผมนะครับได้ดูในรายงานการศึกษาหรือว่าการพิจารณาของคณะกรรมการนะครับก็ได้บอกว่าในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องของข้อกฎหมายที่หน่วยงานจะต้องรับไปปฏิบัตินะครับมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานและก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของส่วนราชการที่แต่ละหน่วยงานจะนำเอากฎหมายหรือว่าข้อบังคับไปบังคับใช้ซึ่งตรงนี้ผมต้องขออนุญาตเรียนท่านประธานนะครับว่าถ้าหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติอย่างจริงจังตามกฎหมายที่มีอยู่แน่นอนครับว่าผลกระทบในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ย่อมน้อยลงตามมาผมยกตัวอย่างท่านประธานครับอย่างกรุงเทพมหานครเราก็จะเห็นว่าในรายงานการศึกษาแน่นอนครับว่ามีเรื่องของการก่อสร้างเข้ามาเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดฝุ่นขนาดนะครับ PM 2.5 แต่ถามว่าทำไมเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ยังเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการก่อสร้างถึงเวลานะครับที่มีปัญหาครั้งหนึ่งก็ตีคล้องร้องเปล่าไประดมประโคมโหมข่าวในการที่เข้าไปติดตามตัวตรานะครับตรวจสอบกำชับในเรื่องของมาตรการถ้าไม่มีคนออกมาพูดหน่วยงานก็จะไม่ดำเนินการถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถามว่าทำไมทางกรรมาธิการเองนะครับไม่หาวิธีการในการที่จะเสนอแนะในเรื่องการที่จะต้องมีมาตรการในการที่จะให้หน่วยงานเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังไม่ใช่นะครับให้มาถึงฤดูกาลครั้งหนึ่งก็ปล่อยให้นะครับมีการมาเรียกร้องหน่วยงานถึงจะไปทำหน้าที่ในการที่จะบังคับใช้กฎหมายหรือว่ากำกับดูแลซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันกับเรื่องของอนาคตที่ทางคณะกรรมการได้เสนอมาเนี่ยนะครับหน้าที่จะพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนในเรื่องของเหตุการณ์เฉพาะหน้าเป็นมาตรการ1 2 3 4ที่มีอยู่เป็นลำดับแรกก่อนส่วนที่2ท่านประธานครับผมได้ดูในรายงานการเสนอของทางคณะกรรมการที่บอกว่าในกรุงเทพมหานครซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเมืองใหญ่มีพื้นที่สีเขียวที่มีจำนวนปริมาณมากที่เพียงพอต่อสัดส่วนของจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นๆย่อมที่จะนะครับทำให้ในเรื่องของมลภาวะต่างๆนะครับก็จะมีปัญหาน้อยลงในนี้มีการรายงานว่าในปัจจุบันกรุงเทพมหานครนะครับมีพื้นที่สีเขียวต่อประชากร1คนต่อ1ตารางเมตรเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 6.71 ตารางเมตรต่อ1คนและวางแผนว่าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับคือปี2573จะเสนอหรือว่าจะสามารถทำได้10ตารางเมตรนะครับต่อคน
ท่านประธานครับผมต้องเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าผมเองอยู่ในกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี2533กับการเป็นตัวแทนท้องถิ่นในส่วนของทั้งสมาชิกสภาเขตและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี2533จนกระทั่งปี2557เราพูดกันถึงปัญหาเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครในตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาที่ผมอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ในทางปฏิบัติต้องเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าในข้อจำกัดที่มีอยู่ก็คือว่ากรุงเทพมหานครเองก็มีข้อจำกัดในเรื่องการที่จะใช้งบประมาณในการที่จะไปหาพื้นที่ในการมาเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวในการที่จะปลูกต้นไม้แต่กรุงเทพมหานครเองไม่เคยคิดในการที่จะหาทางอื่นในการที่จะนะครับสนับสนุนให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นเลยผมขออนุญาตนำเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นท่านประธานท่านประธานลองคิดดูว่าถ้าเรามีข้อจำกัดในเรื่องของการที่จะใช้งบประมาณในการที่จะไปหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นและรวมทั้งข้อจำกัดในเรื่องของนะครับพื้นที่ของส่วนราชการที่มีอยู่เขาก็มีความจำเป็นในการที่จะต้องแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่ที่เขามีราชการส่วนใหญ่ที่มีพื้นที่ในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นการรถไฟไม่ว่าจะเป็นกรมธนารักษ์และอีกหลายหน่วยงานที่มีอยู่เขาก็ไม่ให้พื้นที่ของเขามาใช้สอยในการที่จะให้กรุงเทพมหานครนำมาปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะหรือว่าเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวแทนที่กรุงเทพมหานครจะหาวิธีการในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างท่านประธานครับถ้าท่านประธานมีพื้นที่ในกรุงเทพมหานครปลูกบ้านอยู่สักประมาณ400ตารางวาหรือมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ตามแต่ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครเองก็มีการเก็บภาษีนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีโรงเรือนภาษีบำรุงท้องที่ถามว่านะครับถ้าเราใช้วิธีการในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองขนาดใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นหน้าที่จะเป็นโมเดลเดียวกันก็คือว่าใช้วิธีการในการแลกเปลี่ยนถ้าท่านประธานมีพื้นที่400ตารางวาท่านประธานเอาพื้นที่ของท่านประธานไปปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวสัก100ตารางวาแทนที่ท่านประธานจะเสียภาษีบำรุงท้องที่เต็มตามจำนวนตามที่อัตรากฎหมายกำหนดไว้ตรงนี้ก็หาวิธีการในการที่จะแลกเปลี่ยนว่าถ้าคุณมีพื้นที่สีเขียวเท่านี้คุณเสียภาษีบำรุงท้องที่เท่านั้นหรือว่าเสียภาษีโรงเรือนเท่านี้เท่านี้ครับท่านประธานครับแทนที่กรุงเทพมหานครจะเอาต้องเอาเงินงบประมาณจำนวนมากไปหาซื้อที่ดินเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวไม่ต้องเลยครับเราสนับสนุนให้ภาคเอกชนใช้พื้นที่ของเขาที่มีอยู่มาสร้างเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็ใช้วิธีการในการแลกเปลี่ยนเพราะว่าเขาก็ต้องมีค่าดูแลค่าบำรุงรักษานะครับในการที่จะต้องดูแลต้นหมากรากไม้ของเขาตรงนี้มันก็จะทำให้เมืองใหญ่ๆหรือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วแต่ในทางกลับกันท่านประธานทราบไหมครับว่าในขณะนี้คนในกรุงเทพมหานครเนี่ยปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยน้อยลงครับท่านประธานก็ด้วยเหตุที่ว่านะครับต้นไม้เมื่อโตขึ้นเนี่ยมันสร้างภาระสร้างปัญหาให้กับเจ้าของในเรื่องของการตัดแต่งการดูแลเป็นปัญหาสำหรับเจ้าของกรุงเทพมหานครมีข้อบัญญัติในเรื่องของการให้บริการในการตัดแต่งหรือว่าขนต้นไม้ไปทิ้งซึ่งถ้าท่านประธานมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งต้องการที่จะตัดต้นไม้เนี่ยนะครับในขณะที่ว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยกทม.กำหนดราคาไว้แล้วท่านประธานก็จะไม่อยากปลูกต้นไม้เพราะว่าแทนที่จะช่วยส่วนรวม
ในการที่จะทำให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นกลับกลายเป็นว่าต้องมาสร้างภาระให้กับตัวเองในการที่จะต้องเสียเงินจ้างกทม.มาตัดต้นไม้ในบ้านมีการกำหนดขนาดเส้นรอบวงของต้นไม้ไว้ในราคาที่ค่อนข้างสูงต่อต้นถ้าท่านประธานตัดมีมูลค่าค่าจ้างหลายพันบาทท่านประธานครับนอกไปกว่านั้นไม่ใช่เฉพาะค่าจ้างในการตัดเท่านั้นเมื่อตัดเสร็จยังต้องเสียค่าขนส่งในการที่จะต้องจ้างขนเอาต้นไม้ไปทิ้งอีกต่างหากโดยรวมแล้วท่านประธานมีต้นไม้ขนาดใหญ่หนึ่งต้นต้องการตัดแต่งเพื่อที่จะนะครับไม่ทำให้ต้นไม้ในบ้านของเรามีปัญหาเวลาหน้าฝนลมแรงโค่นล้มหรือว่าหักโค่นลงมากลับกลายเป็นว่าต้องจ้างท้องถิ่นมาดำเนินการในการดำเนินการซึ่งต้องเสียเงินเสียทองอีกมากมายถามว่าแล้วอย่างนี้ใครเขาจะไปให้ความร่วมมือใครเขาอยากจะสนับสนุนในการที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวหรือว่าปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมขออนุญาตในการนำเรียนท่านประธานนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่นะครับอาจจะน้อยนิดแต่ถ้านะครับกรรมาธิการได้พิจารณาถึงรายละเอียดที่มันลงลึกไปในข้อเท็จจริงแล้วนำเสนอหน่วยงานหรือว่าสังกัดหรือกระทรวงหรือวงกลมที่เกี่ยวข้องได้ลงไปดูแลและไปปรับปรุงทั้งในระเบียบทั้งกฎหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องการเสริมสร้างทำให้คุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของมลภาวะในเรื่องของอากาศมันก็จะทำให้ดีขึ้นฉะนั้นตรงนี้ผมขออนุญาตนำเรียนท่านประธานแล้วก็ฝากไปถึงทางกรรมาธิการนะครับว่าในสิ่งที่ท่านศึกษามาทั้งหมดโดยรวมผมชื่นชมแต่ก็ยังมีบางประเด็นที่ขออนุญาตฝากเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าในนี้มีการเสนอว่าอยากจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อที่จะร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับเรื่องอากาศโดยเฉพาะในอนาคตในภายภาคหน้าก็ขอกราบขอบคุณท่านประธานณที่นี้ครับ